ส่วนหนึ่งปัญหาในเรื่องการดั้มราคาของประเทศคู่แข่งลงมาแล้วก็ผู้ซื้อผู้บริโภคเนี่ยหันกลับไปใช้ราคาข้าวที่ต่ำเพราะเขาก็ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจของเขานะครับเราก็ต้องหาตลาดใหม่วันนี้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราหาตลาดใหม่พยายามที่จะรักษาคุณภาพของเราไว้ผมคิดว่าเราก็ยังเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็มีรายได้สูงกว่าประเทศอื่นแน่นอนในแง่กลยุทธ์เนี่ยจะทำให้ถึงจุดนั้นได้ยังไงก็จริงๆอยากจะไม่อยากจะพูดแทนผู้รับผิดชอบโดยตรงนะฮะเป็นความเห็นส่วนตัวก็แล้วกันนะครับผมคิดว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยปัจจัยที่1ก็คือความสามารถและประสิทธิภาพของเราปัจจัยที่2ก็คือสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นะถ้า2ปัจจัยนี้มันมาขัดแย้งกันผมคิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องยากนิดนึงแต่ถ้ามันมาสอดคล้องกันหมายความว่าความสามารถของเราประสิทธิภาพของเราดีแล้วปัจจัยภายนอกเอื้ออำนวยต่อเราตรงนั้นก็จะไปได้เร็วนะครับก็คิดว่าคงต้องรอดูสถานการณ์ครับในช่วงที่2นี่นะคะท่านรัฐมนตรีก็สรุปภาพรวมให้เราเห็นในสูตรตัวเลขขาดทุนนะคะที่ออกมาว่า 130,000 ล้านเนี่ยไม่อยากให้มองเป็นเรื่องเชิงธุรกิจกำไรขาดทุนแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งของคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเช่นเดียวกับเรื่องค่าแรงที่ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานแล้วก็ลดภาษีนิติบุคคลนะคะแต่ว่าสิ่งที่ช่วยเหลือไปนั้นก็ทำให้เกิดการกระตุ้นหมุนเวียนในเศรษฐกิจระดับรากหญ้าช่วงหน้าอยากมาพูดคุยกันต่อนะคะโดยเฉพาะมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยสักครู่ติดตามค่ะมาช่วงนี้นะคะคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาเยอะเลยใช่ไหมครับคุณชูวัฒน์ส่วนใหญ่จะน้อยใจแทนชาวนานะฮะว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะผิดหวังก็มีบ้างแต่ว่าก็มีบางคนเสนอเหมือนกันฮะว่าลดราคาเป็นขั้นบันไดได้ไหมค่อยๆลดได้ไหมทำไมต้องลดกระทันหันทำไมต้องลดกระทันหันนะครับจาก15เป็น12นี่มันก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันก็จะพยายามเอาคำตอบจากการที่ทางกขช.เขาส่งเรื่องเข้าครม.นะเพิ่นผมเองเนี่ยได้รับมอบหมายในเรื่องนี้แต่ตำแหน่งนั้นไม่ได้ไปอยู่ในคณะกรรมการกขช.แต่ก็พยายามที่จะศึกษาข้อมูลว่าเหตุและผลแล้วก็การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานได้มีการซักถามกันเนี่ยคือเรารับจำนำข้าวเนี่ยปีละประมาณ2รอบนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นรอบที่เราคิดว่าเรื่องของการรับจำนำเนี่ยจะใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับจะสิ้นสุดประมาณเดือนกันยายนและข้าวที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะรับจำนำเนี่ยประมาณ22ล้านตันขณะนี้ก็เข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วข้อมูลที่ทางกขช.รายงานก็คือว่าน่าจะมีผลกระทบบางส่วนเท่านั้นเองนะครับจึงคิดว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วก็จะพยายามกำหนดแนวทางที่เป็นเรื่องของการบรรเทาให้กับเกษตรกรมากที่สุดนะครับการลดเป็นขั้นบันไดทีละสเต็ปมันก็จะมีความรู้สึกว่าได้ครับแต่ผมคิดว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังมองทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นสิ่งที่ไปกระทบกับชาวนากับสิ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วไปกระทบกับอย่างอื่นนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อถือความเชื่อมั่นในเรื่องของการตัดสินใจของรัฐบาลเหมือนกันก็ต้องเรียนว่าเราทุกคนที่ตัดสินใจในเรื่องนี้มีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าพี่น้องชาวนาได้รับผลกระทบแน่ๆแต่อย่างที่ผมได้บอกว่าเราก็ต้องหาสิ่งที่เข้ามาชดเชยให้ได้อย่างแรกที่ผมบอกคือความเป็นธรรมในเรื่องของการที่ทำอย่างไรให้ชาวนาได้รับความสะดวกสบายในการรับจำนำและได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการตีราคาข้าวที่เข้าจำนำนะครับแล้วก็เรื่องของการไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับการทำเป็นขั้นบันไดเนี่ยมันจะเกิดความยุ่งยากพอสมควรเหมือนกันนะครับก็รับฟังจากข้อเสนอของกขช.แล้วว่าเป็นเรื่องของการทำเพียงโครงการปัจจุบันยังไม่ได้พูดถึงฤดูการผลิตหน้านะครับก็จะทำเพียงถึงเดือนกันยายนมาถึงตัวเลข12นี่จะถึงแค่เดือนกันยายนก็จะมีการพิจารณากันใหม่ในเดือนที่จะถึงฤดูการผลิตหน้าแต่ก็จะต้องบอกเนิ่นๆเพื่อให้การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรหรือชาวนาเนี่ยได้มีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ถูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามบนพื้นฐานนี้เนี่ยทางผู้เสนอก็มองว่าชาวนาได้รับผลกระทบแต่ยังไม่ได้ถึงกับขาดทุนลงไปเลยคือเคยได้กำไรสูงเมื่อตอนช่วงเรากำหนดราคา15,000ก็จะลดลงมานะครับแล้วก็จะมาประเมินสถานการณ์กันนะครับว่าเมื่อตั้งตัวเลขที่12,000แล้วเนี่ยชาวนาได้รับจริงๆซึ่งเราคิดว่าก็ไม่อยากให้ต่ำกว่า10,000 บาท
นะครับค่ะถามจริงค่ะการปรับลดคราวนี้เป็นไปตามแรงกดดันทางการเมืองหรือเปล่าคะถ้าจะตอบไม่ใช่เสียเลยก็จะมีคนค้านพอสมควรนะแต่ผมจะตอบอย่างนี้ก็แล้วกันว่ารัฐบาลไม่ได้เอาเรื่องแรงกดดันทางการเมืองมาเป็นเรื่องของการตัดสินใจเพียงอย่างเดียวหรือเป็นเรื่องสำคัญแรงกดดันทางการเมืองมีบ้างแต่ว่าเหตุและผลของการปรับลดราคาลงมาเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีการประเมินมาตั้งแต่ปีแรกๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเผอิญว่ามันมาจังหวะเดียวกับที่มีเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นมานะครับจะได้สังเกตได้เห็นว่ารัฐบาลประเมินจากการที่คำนวณตัวเลขว่าไม่ให้เกินวงเงินที่ใช้จ่ายในโครงการรับจำนำเนี่ย500,000 ล้านในการหมุนเวียนก็ประเมินจากเรื่องของปริมาณข้าวที่จะเข้ามานะครับมันสูงกว่าที่เราคาดการเนื่องจากว่าราคาข้าวสูงเนี่ยทำให้เกิดการผลิตที่มากขึ้นทำให้เกิดการปรับประสิทธิภาพที่มากขึ้นผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นนะครับมันก็มีผลเหมือนกันผมลงไปพบกับเกษตรกรที่เป็นตัวแทนเกษตรกรนะครับก็พูดถึงเหมือนกันว่าเกษตรกรรายย่อยจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนมีโอกาสได้ทำนาวันนี้ไม่มีที่ดินเนี่ยนะไม่ค่อยได้มีให้เช่านาแล้วครับเพราะเจ้าของนาเนี่ยสามารถที่จะทำเองแล้วก็ได้เข้าจำนำทั้งหมดตรงนี้ก็มีเหตุผลอันหนึ่งซึ่งเราประเมินมาตลอดแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมาตัดสินใจในช่วงที่เกิดเรื่องร้อนๆขึ้นอยู่พอดีครับคือเรื่องมันประดังเข้ามาจนทำให้รัฐบาลเปลี่ยนคือผมสงสัยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันรายจ่ายเกินกว่าที่รัฐบาลคิดในใจไหมครับมันสองส่วนนะฮะรายจ่ายเกินเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าหนึ่งเข้ามารับจำนำในโครงการเนี่ยสูงกว่าที่เกิดการคาดการไว้ปริมาณข้าวตอนแรกที่เคยประเมินไว้คือมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะในอดีตเนี่ยนะครับข้าวที่เข้ารับจำนำในก่อนรัฐบาลนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอาเฉพาะข้าวนาปลังเนี่ยข้าวนาปลังเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเลขไม่เกิน10 ล้านตันสูงสุดเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย22 ล้านตันแต่ปัจจุบันนี้นะครับในนาปลังปี55เนี่ย14 ล้านตันเพราะฉะนั้นก็มันก็เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่เราเคยคาดการไว้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเราคิดว่าถ้าหากปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆวงเงิน500,000 ล้านที่เราคิดว่าจะมาใช้จ่ายในเรื่องนี้ที่จะไปใช้หมุนเวียนอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็มาดูในเรื่องของวินัยทางการคลังด้วยนะครับเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งผู้ตัดสินใจได้นำมาเป็นการตัดสินใจในครั้งนี้แล้วก็อยากส่งเสริมให้มีการเกิดการซื้อขายในตลาดโดยธุรกิจปกติด้วยนะครับว่าคนที่บอกว่าซื้อข้าวไม่ได้เลยเพราะว่าเกษตรกรเอามาจำนำส่วนหนึ่งบอกว่าซื้อได้เพียงเล็กน้อยอย่างที่บอกว่าสัดส่วนเข้ามารับจำนำเนี่ยประมาณ20 กว่าล้านตันที่ได้ราคาส่วนต่าง 4,000 ส่วนที่ขายเองเนี่ยประมาณครึ่งเดียวนะครับประมาณครึ่งเดียวก็คือได้ไป 2,000 กว่าก็บาทต่อตันเนี่ยนะเราอยากให้ส่วนหลังเนี่ยมีมากขึ้นหมายความว่าให้พ่อค้าเข้ามาซื้อข้าวได้มากขึ้นนะครับมันก็จะเป็น2ทางเกษตรกรก็ยังพอใจอยู่นะรัฐก็จ่ายภาระในเรื่องของการใช้จ่ายลดลงเขาทำคำถามหนึ่งคือการคาดการผิดว่าการดึงราคาข้าวขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ข้าวเข้ามาสู่โครงการจำนำมากขึ้นซึ่งมันเพิ่มขึ้นเกือบ4 ล้านตันอย่างเงี้ยการคาดการผิดอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงฮะข้าราชการไม่ได้ให้ความร่วมมือในการจริงๆแล้วในปีนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องไม่ใช่เป็นการคาดการที่ผิดหรอกครับอธิบายกันแล้วว่าปี2554ที่เป็นนาปีเนี่ยข้าวเข้ามาเพียง6 ล้านตันซึ่งปกติต้องมากกว่านาปลังแต่ตอนนั้นเป็นช่วงน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำท่วมข้าวมาน้อยหลังน้ำลดก็มาปลูกในนาปลังจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนว่านาปลังนาปีตอนนี้แทบไม่มีแล้วก็เลยกลายเป็นว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันมีปัจจัยในเรื่องของวิกฤตการณ์ในช่วงปีนั้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามเราก็รวมไว้ว่าทั้งปีเลย22 ล้านตันนะครับใน22 ล้านตันดูท่าทีแล้วตอนนี้จะสูงกว่านั้นค่ะค่ะในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ดีนะคะช่วงหน้าเนี่ยยังมีประเด็นที่ฝ่ายค้านเขายกขึ้นมาหลายเรื่องทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลดค่าบริหารจัดการทำได้หรือไม่แล้วก็แนวคิดของนายกรัฐมนตรีในการโซนนิ่งพื้นที่เกษตรให้เหมาะสมนะคะช่วงหน้าติดตามค่ะ
กับภาชนะสุดท้ายของเวกัสไทยแลนด์นะคะก็ต้องยอมรับว่าที่จำนำข้าวเนี่ยเป็นประเด็นร้อนช่วงนี้รัฐมนตรีก็ยอมรับว่าการตัดตัวเลขลงมาจาก 15,000 ถึง 12,000 เนี่ยแรงกดดันทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งการรักษาวินัยทางการเงินการคลังก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องจำนำข้าวเป็นประเด็นหลักเลยการอภิปรายงบประมาณเรื่องจำนำข้าวก็เป็นประเด็นหลักที่รัฐบาลถูกโจมตีหนักเลยนะคะถามง่ายๆสั้นๆเลยว่าที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าช่วยชาวนาแต่พ่อค้ารวยเนี่ยจริงๆข้อจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมคะถ้าบอกพ่อค้าที่ทำตรงไปตรงมาเนี่ยผมคิดว่าเขาได้สิทธิตามความเหมาะสมแต่พ่อค้าที่ทำแบบไม่ตรงไปตรงมาอันนั้นอาจจะพูดได้เพราะนั้นเราต้องพูดอยู่บนฐานโครงการนี้ทำที่ประโยชน์ถึงชาวนาและทุกคนปฏิบัติตามนะครับส่วนที่รวยจากการที่มีความรู้สึกว่าไม่โปร่งใสตรงนั้นก็ต้องไปว่ากันนะผมอยากจะคำนวณตัวเลขที่เราได้ลงทุนในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเมื่อสักครู่นี้ในหนึ่งรอบหนึ่งปีที่เราเห็นนะครับว่าเราจ่ายเงินให้กับเกษตรกรไป 300,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่าย 14,000 กว่าล้านเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับสัดส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ 6-7% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็พ่อค้าหรือที่เรียกว่าโรงสีหรือว่าคนที่ได้รับการบริหารโครงการนี้ไปเนี่ยก็ไม่ถึง 10% นะเพราะฉะนั้นแล้วที่บอกว่าถ้าทำอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยรวยไหมผมก็คิดว่ามันก็สมเหตุสมผลกับธุรกิจของเขาแต่ถ้ารวยจากโครงการนี้โดยการหาช่องว่างเพื่อแสวงประโยชน์มิชอบอันนั้นผมคิดว่าเราก็รับไม่ได้เหมือนกันวันนี้แหละครับโอกาสนี้แหละครับเป็นจังหวะดีจริงๆที่ผมคิดว่าทุกอย่างจะต้องตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องนะครับการที่มองว่าคนในจังหวัดต่างๆก็รู้จักกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการโรงสีชาวนาที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมกันแล้วก็ละเลยปัญหาเหล่านี้ถ้าเอาโอกาสนี้มาเป็นจังหวะในการปรับทุกอย่างให้เข้มข้นในเรื่องของการตรงไปตรงมาข้อกล่าวหาที่บอกว่าชาวนาไม่ได้อะไรแล้วพ่อค้ารวยเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะหมดไปหรือว่าลดน้อยลงนะครับเรียนยืนยันว่าเงินที่รัฐบาลจ่ายไปถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายสัดส่วนของที่จะผู้ประกอบการได้มากเนี่ยไม่เป็นความจริงถ้าเป็นอย่างนั้นรัฐบาลไม่ทำหรอกครับแต่สิ่งที่ผู้นำฝ่ายค้านพูดเนี่ยท่านพูดในลักษณะที่เป็น